ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกำเนิดรายการแล่งข้าวเราเกาะช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นำนะครับหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นช่วงข้าวในเกาะข้าวเราเกาะและการแล่งตายบายใจกันไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและกันหลงยุยกันตอนนี้เดินทางไปห้าอะไรมาโนเลียงสร้างค้าผลเพิ่งมาจากปัทลุงเพิ่งมาถึงนะครับกินพักมาตั้งแต่ปัทลุงแล้วกลับก็เลยเหนื่อยแค่ไปก่อนจริงๆในวันนี้ตั้งใจหนองยุยจะ รวมสนทนากับผู้นำด้วยแต่หลังจากว่าร่างกายต้องการอาหารประทังชีวิตก็เลยต้องไปไม่รู้อําไหนนะกลับไปก่อนเลยผมอยู่กับผู้นําวันนี้ผู้นําวันนี้จะเป็นผู้นําที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่พึงผ่านการรับโลประกาศเกียรติคุณซึ่งถือว่าเป็นโลประกาศเกียรติคุณที่มีความหมายต่อวิถีชีวิตของผู้นําเหล่านี้จริงๆแล้วก็มีหลายท่านแต่วันนี้มากันเพียง4-5 ท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบางท่านติดภารกิจไม่ได้มาซึ่งทั้งหมดนี้ที่นั่งอยู่ในคณะนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนนะครับไปรับโรเป็นโรประธานรางวัลประธานเกียรติคุณจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับในวาระโอกาสที่เจริญประชันซ่า100ปีแล้วก็เป็นการให้โลประกาศเกียรติคุณเชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคคลเหล่านี้จริงๆแล้วก็มีหลายท่านครับในที่นี้ก็สำหรับข้ออนุญาตที่จะเอ่ยนามก่อนนะครับพระครูโพธิปัญญากรเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงศ์ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนี่เองพระครูสุดพัฒนาธรนะครับสำนักทรงแลมแพทตำบลป่าตองอำเภอกระทู้แล้วก็คุณธีรวุฒิศรีตุลารักหรือว่าโกอันประธานมูลนิธิช่วยตุ๋ยเต้าบูเกงนะครับแล้วก็คุณกัลยาปิชาคุณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลป่าตองคุณเบญจมาพรวีรกิจนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านพร้อมพันธุ์คุณกิติศักดิ์มิตรารัตน์ครูขอซ้อนเนื่องจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองประธานกลุ่มเซียนเท่านะครับแล้วก็คุณธนาเศษแซน่าครูผู้ช่วยและวนาซ้ายปกครองมัธยมซ้ำจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตและการนางเศร้าประภาพันธ์กาชัยครูสอนภาษาอังกฤษอิสระและพนักงานโรงแรมอนันตรานะครับvacation club นะครับและการนางเศร้าบุษรารินข้อเสริมซี่ครูสอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนวัดเทพนิมิตดร.เรืองสิทธิ์เนตรนนท์ใหญ่ครับกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตวันนี้จะมาเฉพาะ บุคคลคุณกัญญาวิชาคุณนะครับปัญญาบันวิชาชีพตำหนักการคุณเบญจมาพรวิรกิจคุณกิติศักดิ์มิตรารักษ์นะครับมิตรารักษ์นะครับแล้วก็คุณธนาเศษไม่ได้มาใช่ไหมครับคุณประภาพันธ์กาชัยคุณบุษราข้อเสริมซี่แล้วก็ดร.เรืองสิทธิ์เนตรนวลใหญ่มาเพียงเท่านี้นะครับพอถ้ามามากกว่านี้คือเวทีห้องนี้ก็ต้องแน่นนะครับก็นั่นมาแถวนี้กันแน่นนะครับท่านผู้ชมครับขอเรียนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวที่จะคุยกันครับตอนนี้จริงๆแล้วก็ช่วงทื่อสิ้นกินพักเจ๊ะฉายกันนะครับจริงๆแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมภูเก็ตมาโดยตลอดก็โดยเฉพาะคนที่นั่งตรงข้ามกับผมนะครับก็คือประธานชมรมเซียนเท่าภูเก็ตก็มีบทบาทและหลายอย่างที่จะช่วยส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามก็เป็นคนที่ได้โลประกาศเกียรติคุณเกียรติคุณเชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้วก็เป็นวาระโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับซึ่งพระองค์ท่านเจริญประชันซ่า100ปีในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็รับเมื่อวานเห็นว่าไปเมื่อวานในเครื่องบินตอนข้าไปบรรพบุรุษกับเครื่องบินแต่ว่าพวกผมไปกันกะตีห้าเช้าตื่นยังไปครับตกลุ่มอากาศฟ้องฮ้นคิดว่าพวกผมนอนห้องยังอย่างแล้วแต่ว่ากะฟ้องฮ้นพอผ่านไปถึงกะลุหลวงด้วยดีครับครับพอไปด้วยความดีใช่ครับความดีคุ้มครองเราไปเพราะเรามีความดีคุ้มครองไปครับครับอยากกินถ้ำแนวความคิดนึกว่าในการได้รับโลกครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
รู้สึกว่าภาคภูมิใจครับสิ่งที่พวกเราทำไปจริงๆบริการไม่ได้หวังไม่ได้ว่างไม่หวาจะต้องได้หลังวันอะไรแต่พอได้วันนี้ปุ๊บมันเหมือนหวาแบบน้ำน้ำเย็นๆมารูปมันทำแล้วเราใบใจฟังคมเห็นครับก็ดีนะก็ดีครับได้เรารู้สึกว่าที่เราทำไปนี่จริงๆในใจเราลึกๆกันเราไม่ได้ว่างอะไรอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้ว่างแม้กระทั่งคำยืนย่อใช่ครับไม่ได้ว่างแม้กระทั่งเลี้ยงตาต้องมาให้เราครับไม่เราไม่ว่างกันเลยครับอันนี้เอ็นผมเป็นด้วยกับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเจอมาทุกปีบางทีเมื่อกับเขาแอบแอบไม่ใช่แอบแรกกับคือเขาต้องการจะทำแบบความคิดแบบแนวเซียนเท่าของเขาก็คือสมถะนะครับบางทียืนถือปลายแหลกๆสักปลายนึงทางถนนจงเวลาอิ้วแก้งให้พระเนี่ยเขาก็นำไปแจกแล้วเขาทำนะครับแทบจะบางครั้งแทบจะพอเราเอ่ยถือขอบคุณเซียนเท่าเนี่ยเขาอย่างเนียมอายไม่อย่างได้มาแรกก็คือเด็กเขาทำเนี่ยเขาบอกมันความรู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่อยากอีโชไม่อยากอีจั่วไม่อยากอีโชตามภาษาภูเก็ตเราแต่ว่าในสุดการความดีมันตอบสนองเรานะครับทีนี้ฉะนั้นในคำผู้ตึงเซียนเท่าแล้วที่มาที่ไปยังไรบางกับเซียนเท่าเนี่ยคือเซียนเท่าเนี่ยนะครับตอนแรกมีพ่อมีด็อกเตอร์เหลิงมีกูเอ๋นางคุยกันสามคนมาเนี่ยเพราะเราอะการทำการโตแล้วทำการงานแล้วอยู่ในวงการแบบนี้กันนานแล้วครับเลยว่าเราควรจะทำยังไงเพื่อว่าจะได้ตอบแทนสังคมกันบ้างก็เลยมานั่งคิดกันถ้าเรารวมกลุ่มใน Facebook ดีกว่าครับการเชิญพวกผีๆทางไลน์ที่เขามีความสนใจอยากช่วยสังคมมารวมตัวกันกับเปิดใน Facebook แนะนำเสียนเท้าการทำขึ้นมาการช่วยกันสาระทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยแบบนี้ครับแล้วก็เราก็เนี้ยการให้ความรู้ใครสนใจเหลืองานได้อยากดูอะไรถ้าเราใน Facebook ครับเราก็ตอบไปทุกเหลืองครับและการรวมตัวกันไปทำกิจกรรมย่างเขียนว่าเลี้ยงเด็กพิการเลี้ยงคนชราแล้วก็ไปเลี้ยงไอติมหมู่บ้านโซซะแล้วการหลาฟุตนี้เราได้ปรับปรุงห้องกิวอองทำผ้าหมานให้ไม่ทั้งหมดเลยใครสร้างเจ้าบางครูครับครับสร้างเจ้าที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนดลิตนะใกล้ๆกันนะครับครับเสี้ยนเท้าเนี่ยแล้วถ้าเราใช้ชื่อเสี้ยนเท้านี่มันจะทำให้คนตีนุ่มๆเขาตีความได้ไหมเขาไม่อยากเข้ามาได้ปะเนี่ยจริงๆมันคือคำว่าเสียงเท่านี่คือย่างไรครับลึกๆคือเพราะเราเป็นการในกลุ่มนี้นะเพื่อนมากระเล็กซ่าเล็กซี่กันแล้วที่ว่าเท้าที่ว่าเท้าแล้วครับเท้าแหละนะกว่าเท้าถึงมันเราเหมือนกิ้งยิงแกยิงเพชรยิงเท้ายิงมีแรงจะเป็นคนจะเป็นแบบภาษาสุภาษิตไทยเขายิงแกยิงมันนะใช่ครับว่าเด็กๆกันเราเห็นเขาทำดึงเราเด็กๆฟังไม่นั้นเราไม่มีพลังซับเองวันนี้พอเราโตได้ทำการได้แล้วก็แบ่งฟ้วนเรื่องที่เรารายได้เนี้ยมาตอบแทนคืนสังคมบ้างมาช่วยเด็กไอทีแบบมาช่วยอ้ามหรือช่วยสังคมหน่อยให้ดีคาดทีอย่างคาดเลื่อนเราก็ไปเติมไม่เต็มเรื่องแบบนี้ครับอ๋อครับดีแล้วของครูตั้มใช่ไหมครูตั้มครูตั้มนี่พอเราปกป้องจะเรียกเป็นเบื้องกับเป็นผีเป็นน้องครูตั้มครูตั้มนี่เราเป็นครูโรงเรียนเทศบาลบ้านซ้ำกองแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้มีการขยายโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้ามาเป็นส่วนรวมกับเสี้ยนเท้ามีครับมีนะเด็กโรงเรียนก็มีกลุ่มนึงสนใจเหมือนกันก็เลยมาร่วมกันเป็นเสี้ยนเท้าเนี้ยแล้วก็เนี่ยป้องกันได้แบบวางนโยบายครับก็การแตกออกไปช่วยกันใครอ้ามจริงอ๋องกันยังอ๋อใครแถวอ้ามบางครูยังได้คนเหมือนกันเนี่ยก็คือบอกว่าให้สิ่งที่เราช่วยสังคมได้นะที่กำลังเด็กเราทำได้ให้ทำไม่ต้องไปว่างว่าจะเข้าท้องตอบแทนอะไรแบบนั้นไหมไม่จำเป็นครับก็ว่าแต่ช่วยสังคมใช่โอ้นี่แสดงว่าสร้างหลุนแล้วสร้างหลุนแล้วสร้างตนกลาแล้วก็ตอนนี้หรือจ่ายงานให้ทำแล้วครับตอนนี้เสียงเท่าเรามีสัมผัสทั้งหมด50 กว่าคนแล้วครับตอนนี้50 กว่านะครับนี่สุภาพสตรีมันเปื้อนนี่น้องเศร้านี่น้องเศร้าพวกผมรักมากนี่คนนี้พวกผมรักมากนั่นนี่ปัดเปื้อบางมีความรู้สึกปัดเปื้อบางอย่างไรบางครับก็ตอนที่หลับหลังวันนี้ค่ะก็ดีใจคือน้ำตาจะไหลอ่ะว่าแรกเริ่มทีเราได้สร้างความดีครับก็มาถึงวันนี้ก็สังคมคือตื่นตันใจนะครับพอได้หลังวันนะคะและคิดว่าพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็เผื่อนถ้ามีโอกาสให้สร้างคุณงามความดีช่วยเลือดสังคมครับนะฮะเป็นรักเลยครับเมื่อกว่าเอาละคนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเบื้องบนจะเห็นนะไม่รู้ได้นี่ผิดคิดลึกๆนะพอรู้ข้าวจากดร.เหลิงนะดร.เหลิงจิตเนี่ยคิดดีกว่านี่แสดงว่าไปสร้างกระดาษดีแก่ท่านมีญาณนะท่านมีญาณก็เลยเขาเรียกดลบันดาลให้พวกเราเนี่ยที่ทำความดีกับสังคมได้ไปรับนะครับอันนี้ถือว่าบางที
พระสังฆราชนี่ท่านเป็นพระปฏิบัตินั่นเป็นพระก็เรียกพระอะไรเดียวว่าเสี้ยนเป็นพระปฏิบัตินั่นชาญชาญท่านสูงนั่นถึงทีนี้ครับเราคิดผีคิดเอาเองนะแต่ไม่บอกเตือนว่าดร.หลิวตัวบอกนี่พวกเราในทีมเสียนเท่าได้ประดับโล่เลยคิดว่าโอ้นี่แสดงว่าคนไม่เห็นบางก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตาพระผู้สูงส่งนั่นนะท่านเป็นพระปฏิบัตินั่นเป็นแรงประชาชนคือพระที่สะอาดแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนั่นท่านเห็นไงท่านก็เลยดลบันดาลเจ้าโดยวิธีการได้ก็แล้วแต่แหละได้ดลบันดาลประกายโอกาสให้เออจริงนะน้ำตาได้น้ำตาได้นะตื่นตันนิดนิดเลยตื่นตันนิดนิดนะเป็นก็นึกถึงแม้อาจารย์ปานีวีรกิจฮะแกจะซ่อนตลอดเลยฮะว่าให้ช่วยเลือดสังคมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพ่อแม่ด้วยนะคะช่วยเลือดทุกอย่างถ้าทำได้ฮะตรงนี้ก็ปลื้มเลยฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาได้พูดให้พ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตวันนี้ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างก็เกี่ยวกับประเพณีภูเก็ตด้วยฮะ คือเราก็คนเท่านั้นทะล่างพอเห็นอาจารย์ตั้มแกอยู่ข้องเสียงเท้าว่านะก็เลยว่าดีมากเลยฮะเป็นประเพณีที่คือเราต้องการอนุรักษ์ข้องเก่าๆนี้เอาไว้ให้คนรุ่นล่างนะคะดีๆนี่อาจารย์ตั้มครูตั้มในแถวนี้ได้งานใหญ่เลยนะครับหมอบเครื่องเสียงให้เลยเป็นร้านโนมินตั้งแต่ต่อเช้าไปนี่ยกเว้นวันที่11ใช่ไหมใช่ครับพี่เป็ดนี่ยกเว้นวันนี้เดียวกันครับเอากันครับเอาจ้ะครับอีชายเบอร์อีแล้วเนี่ยเต็มทีไปเลยครับครับเอาแหละตึกพยาบาลวิชาชีพนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับค่ะก็ดีใจค่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจอยากให้พระสองรูปที่อยู่ป่าตองอะค่ะพระอาจารย์โพธิปัญญากรกับท่านพระครูสุตตะพัฒนาธรนะคะอยากให้ท่านได้มากกว่าเพราะว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัตินักพัฒนาค่ะตัวเองเนี่ยก็คือว่าดูแลตั้งแต่ในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลเรื่องวัดแล้วก็จิตอาสาค่ะก็จะทำงานประเภทนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็อยากส่วนหนึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่แต่ว่านอกเหนือจากหน้าที่แล้วเนี่ยเราต้องมีใจที่จะทำในเรื่องพวกนี้ด้วยอะค่ะดีครับดีครับดีครับคุณกัญญาเป็นพยาบาลที่ต้องถือว่าเป็นนางฟ้าสีขาวครับนางฟ้าสีขาวเพราะว่ามีใจนอกจากหน้าที่การงานแล้วยังมีจิตสาธารณะไปช่วยเขานี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับวันนี้ต้องเจอกับผู้สูงอายุกี่คนได้ครับอ๋อเยอะค่ะเยอะนะครับค่ะครับก็บางทีถ้ามีปัญหาอะไรผู้สูงอายุก็จะมาติดต่อมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูแลผู้สูงอายุมานานมากแล้วค่ะอาจารย์ดูตั้งแต่ปี36ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรที่เข้ามาปรึกษาครับก็เรื่องสุขภาพบ้างเรื่องทุกเรื่องอะค่ะสิทธิ์การรักษาเรื่องในครอบครัวเบี้ยยังชีพเดี๋ยวละฮะเบี้ยยังชีพทำไปยังไงได้ทุกอย่างแล้วก็บางทีถ้าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะเราต้องไปดูแลที่บ้านตามบ้านด้วยค่ะดีครับมันเวลาเราไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยเรียกว่าคนสูงอายุเนี่ยรู้สึกมันมีความสุขนะใช่ค่ะดูหน้าตาออกผมดูหน้าตาคุณปัญญานี่ดูออกว่าเออเป็นคนใจบุญใจดีนะครับคนเจอคนไข้แล้วในความรู้สึกส่วนตัวพอเจอคนไข้ลำดับแรกเวลาเข้ามาปรึกษาเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะให้เขานี่คืออะไรหมายถึงว่าถ้าเขามาแบบทุกข์กับเราอย่างเช่นนี่ฉันเป็นมะเร็งแล้วนะทำไงดีมันเรามีวิธีการอย่างไรครับเราต้องคิดเหมือนว่าเขาเป็นญาติเราอะค่ะคเหมือนเป็นพ่อแม่เราเหมือนเป็นปู่ย่าตายายของเราอะค่ะ อาจารย์ส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำไปด้วยที่ว่าเสมือนหนึ่งเป็นญาติเราเนี่ยเราก็ต้องอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาใช่ไหมคะครับดีครับไปโรงพยาบาลไปเจอคุณกันยานี่ก็คงจะมีความสุขอย่างน้อยก็หายครึ่งนึงแล้วครับคิดอย่างนั้นนะครับหายครึ่งคนต่อไปสวัสดีค่ะอันดับแรกก็คือต้องขอบคุณพ่อแม่นะคะที่ให้เลือดเนื้อชีวิตนี้มาแล้วก็กลุ่มเซียนเท่าที่แนะนำให้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเพื่อตอบแทนสังคมแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะทำด้วยใจที่จริงๆ เราก็ภูมิใจที่จะทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อตอบแทนสู่สังคมค่ะในด้านมืดก็โอเคค่ะครับแล้วอาจารย์นี่สอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นความรู้ดั้งเดิมจะถามว่าเป็นชอบที่จะอิสระแต่ไม่ได้สังกัดหน่วยไหนอะค่ะอ๋อสอนอิสระใช่ไหมครับค่ะแต่ที่ถามว่าผ
ผมอยากจะเป็นสมัครเป็นลูกศิษย์ต้องได้คำแนะนำจากด็อกเตอร์มาฝากค่ะจะได้เป็นลูกศิษย์ด้วยเราจะได้ให้มันแข็งขึ้นนะครับภาษาอังกฤษนะครับและปกติเราจะสอนที่ไหนบ้างครับเวลาภาษาอังกฤษตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดเป็นทางการค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยินดีที่จะให้คำแนะนำด้วยความรู้ที่มีอยู่ก็ยินดีเสมอค่ะแต่ที่ไปสอนนี่หมายถึงว่าเราไปสอนเป็นเชิงโครงการหรือว่าไปช่วยสนับสนุนในการสอนก่อนหน้านี้เคยร่วมโครงการสมัยนานแล้วตอนที่จบใหม่ๆอ่ะค่ะก็คือเป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นครูพี่เลี้ยงอะค่ะอ๋อแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นทำงานประจำอยู่โรงแรมนันทราเวเคชั่นคลับแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็มาช่วยพวกพี่ๆกลุ่มเซียนเท่าทำกิจกรรมแล้วก็เรื่องสอนภาษาอังกฤษนี่ก็คือเป็นโครงการที่เพิ่งคิดมาค่ะครับนี่แสดงว่ามาถูกทางแล้ว ถูกทางแล้วไม่มากลุ่มถูกแล้ว พี่เองอยากสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มนี้เลยนะครับเพราะรู้ได้ว่ากลุ่มนี้ไม่เสียหายมากับกลุ่มนี้ไม่เสียหายนะครับ มากับกลุ่มนี้นี่มีแต่คือเขาเรียกอะไรมีแต่เรื่องดีๆให้กับเรา นะครับเรื่องดีๆกับเราเป็นคนจังหวัดไหนครับโทษคนภูเก็ตค่ะจริงๆเลยแล้วเมื่อกี้คุณกัญญาคุณจังหวัดไหนครับโทษทีครับคนกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะครับบ้านอยู่แถวไหนครับบ้านหนูอยู่แถวลำลูกกาค่ะลำลูกกานะครับดอนเมืองแถวนั้นนะคะปทุมธานีนะครับแถวรังสิตนะใกล้ๆกันนะใกล้ๆครับสมัยที่แต่ว่ามาอยู่ภูเก็ตนานแล้วค่ะอาจารย์เป็นที่ที่ผมตั้งแต่ปี33แล้วค่ะครับก็เป็นคนภูเก็ตแต่บ้านคุณกัญญานี่เป็นที่ที่ผมไปรับจ้างขายปลาต้มโกสมัยเรียนอยู่กรุงเทพนะครับค่ะจ้างขายปลาต้มโกอยู่รับจ้างทอดปลาต้มโกนะครับครับอันนี้คนภูเก็ตนะครับอาจารย์ประภาพันธ์ได้ๆดีใจครับทีนี้มาที่ดร.เหลียงนะครับดร.เหลียงซิดเนตดวนใหญ่นะครับนี่อาจารย์พ้มครับอาจารย์พ้มอาจารย์พ้มอาจารย์พ้มครับอาจารย์พ้มปันปื้อบางนะครับวัวเหลียววัวแรงก็พ้มรู้สึกว่าพ้มยินดีครับพ้มตื่นตันใจครับก็เหมือนเจ้าที่ทุกท่านพูดไปแล้วคือพ่อแม่นะครับแล้วก็เพื่อนแล้วก็เนี้ยสิ่งที่เราคาดไม่ได้คือความจริงใจที่เรามีให้กันคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เนี้ยมีกัลยาณมิตรแล้วก็ผมรู้สึกภูมิใจดีใจมากที่ว่าได้รับรู้จากประธานจากพระสังฆราชครับคืออย่างน้อยๆสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเมื่อกี้กูหน่วยแรงไปเมื่อกี้มันกับฟ้ามีตานะครับ คือมันกับว่าถ้าเกิดตาผูกกับนี้มันกับว่าเชิงประจักษ์ครับครับคือเขาจะเห็นนะฮะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยต่อไปหลังจากวันนี้ไปนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เผยแผ่ออกไปทางสื่อต่างๆ Facebook ก็ดีอื่นใดก็ดีครับหนังสือพิมพ์ก็ดีที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ทางบวกนะครับอย่างน้อยๆคนภูเก็ตแล้วคนภาคใต้คนทางประเทศไทยก็จะได้เห็นจะได้รู้จักกลุ่มเสียนเทารู้จักพวกเรานะครับที่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมนะครับตรงนี้ฮะก็ดีนะครับเพราะว่าคือความสมบูรณ์ที่ทุกๆการได้คุยมาเนี่ยถือว่ามันมีความสมบูรณ์ในตัวแต่ว่าเรียกว่าปีกันแหละเฟสนะแหละเฟสแต่งตัวกันสวยๆนะครับแต่งตัวชุดย่ายาของคุณกัญญาแต่งตัวอะไรเมื่อวานนะแต่งตัวใส่ชุดข้าราชการอ๋อที่ชุดปกติชุดขาวค่ะปกติขาวครับแต่ทางนี้ก็เห็นก็แต่งชุดย่ายาสวยกันดูไม่รู้ว่าเป็นนี่โดยเฉพาะน้องสาวผมเนี่ยผมรู้ไม่รู้เลยว่าเป็นน้องสาวผมนะครับครับเพราะว่าต้องการประกาศให้คนรู้ว่าคนภูเก็ตก็ทำความดีเราก็เลยจะเสียงชุดประจำจังหวัดให้คนรู้ว่าคนภูเก็ตก็ได้รับรางวัลพูดถือว่ารางวัลนี้เป็นของคนภูเก็ตทุกคนค่ะโอ้ดีครับแม่มีการส่งหมอมาจับตันผู้ชมสุขสันต์ด้วยรางวัลก็มีกันคือน้องสาวผมเนี่ยเมื่อก่อนเราจะแสดงละครด้วยกันผมแสดงเป็นน้องพลับเพื่อนน้องพลับหลายปีแล้วครับและร้องเพลงน้องพลับแล้วเราเปลี่ยนน้องพลับกันเราก็อ้อนครูนะครับให้เราสองคนโดนครูเคี่ยนนะครับผมจะไปนอนเกือกกิ้งอยู่บนเวทีนะน้องก็ไปช่วยผมแสดงละครเวทีด้วยกันแสดงด้วยกันละครการกุศลนะครับนี่ทำมาตั้งนานแล้วการกุศลนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ให้พี่กับน้องมาเจอกันใช่ใช่ใช่เป็นนิมิตหมายที่ดีครับนิมิตหมายที่ดีเราก็ทำเพื่อสังคมและการทีนี้เรามาคุยกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องว่าขณะนี้มันเป็นเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักเจ็บชายกันนะครับตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสะท้อนความคิดกันเหลือเกินจำนวนในการจุดประทัดนะจุดลูกทัดนะครับจุดกันหน้ากลัวเหลือเกินท่านประธานตั้มว่าเบื่อบางก็ว่าลูกทัดบางทีไม่ได้รับแน่นอนไม่ถึงว่าจุดแล่นไปลุ้นใช่ไหมครับอ๋อดีนิ่งผมว่า
จริงๆเราไปห้ามไม่ก็ห้ามอยากนะพวกแบบนี้นะถ้าจัดฟนนี่เขาเล่นไปเลยผ่านที่ยิงจีเดียวไปเลยเพราะว่าน่าจะโอเคอยู่นะนั่นแนวคิดนี้นะครับเพราะครับมันมีบางผมมันมีบางแนวคิดบางแนวคิดเขาบอกว่าเอาละลูกตัดจุดไปตามให้เพลอแต่ว่าเอาแบบเป็นแผ่ตามมาได้แต่แบบบาดจางบุ้มบัมบุ้มบัมมาเนี่ยอย่ามาจุดนะคนต้องใช้ไม่ได้ในนอนกันทั้งคืนอันตรายครับนะครับซึ่งทีนี้อันตรายเออแต่ว่านี่แนวคิดของท่านประธานตั้มนี่บอกว่าเป็นจัดโซนไปเลยใช่เอาลู่ไปเล่นกันเล่นได้เต็มที่เลยใช่ผ่านที่เล่นก็ได้เต็มที่ดูแลความปลอดภัยกันเอาเองครับอืมนะครับซึ่งนี่เราก้องน้องสาวเราอันนี้เจ็บร้านค่ายดีไหมวันนี้ที่ร้านค่ายที่ร้านค่ายดุกทัดด้วยไหมอ๋อมีค่ะมีนะมีแต่ว่าเราจะบอกย่างเด็กๆมาเนี่ยฮะจะบอกเลยว่าอย่าเล่นดีว่าแบบนี้นะอันตรายนะฮะไปแนะนำแล้วก็จะให้พ่อแม่เข้ามาด้วยอืมค่ะครับให้พ่อแม่ก็มาดูแลด้วยนะครับให้ต้องขออนุญาตของพ่อแม่มาซื้อก่อนคือเราเป็นห่วงน้องๆเข้าฮะแต่ว่าจะไม่เอาอันตรายมาค่ายนะคะอ๋อเอาแบบธรรมดาครับปล่อยให้มันตุกปี้มันจะไม่หนีบคาดกับมือคาดจนดูวันนี้นั่นนะมันอันตรายไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับเรื่องสิ่งนี้ก็ในสิ่งนึงโอ้แต่คืนนี้ก็จะมีพิธีได้นะคืนนี้ปักเต้าลำเต้าเดี๋ยวมาใช่ครับรับปักเต้าลำเต้าคนยืนตุยครับทีนี้ปักเต้าลำเต้านี้ในฐานะที่เป็นเซียนเท่าเป็นประธานเซียนเท่านี่ต้องรู้แล้วว่าอธิบายดิอธิบายครับคือเจ๊ฟององค์เนี้ยครับเป็นผู้คุมบัญชีเกิดกับบัญชีตายครับก็แล้วพอกินพักฟ้ามวันตามธรรมเนียมนะครับแต่ว่าถ้าแต่แรกเขาเชิญมานะเขาว่าไม่คือกืนแบบนี้ไหมเข้ามาแบบเงียบๆว่าพอนั่งนี้การท่องเที่ยวมีบทบาทมากขึ้นก็เลยจะเป็นแบบขบวนใหญ่อลังการครับถ้าแต่แรกเขาแห่แบบนี้นะค่ายมีไข่แรงไหมครับกูเขากลัวใช่ไหมเขากลัวว่าบางทีบางอย่างเกล็ดชองกันบางระวันเขากลัวใช่ก็กลัวจะทุกกันมันชองครับแต่พอไปนี่คนก็นั่งหวานนะพออะไรมันเจริญขึ้นกันเห็นเป็นวิ่งธรรมดาไปหมดแบบนี้นะเราแย่กันนะแย่ป่านนี้แย่กันมีอยู่ปีจำไม่ได้ปีไหนปีทูบทิ้มตาเลยด้วยเพราะเดี๋ยวเขาแย้งกันนั่นใช่ใช่คือเราก็บางทีเราผู้แย้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแย้งเขาบอกเขาได้ไปจับสักนิดนึงเขามีความสุขแล้วในวันนั้นนั่นใช่ห้ามยักศรัทธาบางคนก็จ้วงขี้ทูบไอ้ก็ยังรอทำไรแต่จริงก็มันอยู่ติดใจนะใช่ครับอยู่ติดใจใช่เออนี่เพิ่งพอดีพอตาผีนะพอตาแม่ยายผีเนี่ยพอตานั้นจีนพอตาผีจีนเลยแม่ยายเนี่ยเรื่องวันนี้แกเคยเล่าให้ฟังแกบอกว่าเวลาที่ก้อนก็เชิญปักเต้าลำเต้านี่ถ้าเป็นเด็กๆนี่เขาไม่ให้ไปเลยนะใช่เขาไม่ไปเลยก็อยู่แก่บ้านไม่ต้องไปเขาไม่ไปเดี๋ยวนี่เพิ่งรู้แล้วเดี๋ยววันนะติดประธานตั้มแบบจะชองกันใช่ครับที่เขาไม่ให้ไปเขาขนาดไม่ต้องแย่งกันยุติใจเราสักตั้งศรัทธาอาทิตย์ท่านกันแล้วกันใช่ครับซึ่งทีนี้ก็แล้วในส่วนของปักเต้าลำเต้ามันต้องกินพักมา3วันถึงจะเชิญมันถ้าตามธรรมเนียมของอัมยืนตุยครับกับในทูก็3วันพอหมายถึงว่าอัมจุยตุยกับอัมในทูเนี่ยต้องร่างจะกินพัก3วันต่อเชิญใช่ครับอ๋อเออนี่แหละความรู้แล้วซึ่งถ้าเป็นแฟนเจ้าอื่นนี่บางทีเขาก็เชิญกันตอนดีเชิญกิ้วอ๋องไก่หน้าอัมก็เชิญทีเดียวเลยเชิญเลยใช่ไหมครับครับอ๋อครับแต่ถึงมันมีหลายๆคนก็กระทำแหละพี่เองก็บางทีเราไม่รู้ว่าเขาทำอ่ะแล้วใจต้องไปเชิญที่บ้านดินอะไรแบบเนี้ยคือคนจีนก็ที่ว่าเมื่อก่อนคนจีนมาด้วยเลยฟ้อมเผาแบบนั้นเลยเอาน้ำเป็นซื่อแบบนั้นเนี่ยกับเมื่อกับคนจีนอากองอาม่าเจ้ามาจากเมืองจีนกับหนังเรือทำโพมาใช่ครับก็เลยรับไอ้น้ำแม่ย่างบางเหนียวอย่างรับกิ่งองค์แผ่นหินฟ้องกันว่าฟ้องแผ่นหินมากับเรือไปกับเรือแบบนี้ครับเข้าใจนี่คือที่มาที่ไปว่าทุกอัมเวลาการประกอบพิธีอยู่เก่งได้ก็แล้วแต่ต้องพุ่งเป้าไปผ่านนี้ใช่พอเป็นจุดเริ่มต้นของการมาทางน้ำอะไรแบบใช่ครับเป็นการรำลึกไอ้ไฟไม่ลอยกับปีดีก็เชิญควันทุบกันเทียนมากินฟักให้เล็กคืนกันผ่านนี้ได้ไหมครับเรียกว่าเฮียเฮียห้อยเฮียห้อยใช่ครับครับเฮียห้อยนี่ก็คือควันทุบกันเทียนใช่ครับมาจากเมืองจีนครับนั่นแหละมันจึงได้รู้กันบางคนข้อก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่ถึงสมัยท่านประธานตั้มเด็กๆนี่คือว่าทุกๆท่านเด็กๆนี่กูได้นะครับใครจะเสริมอะไรก็ได้ครับการจุดลูกทัดเนี่ยสมัยก่อนก็จุดกันแบบเรียบร้อยไหมไม่ได้มาจุดไฟผ่าเห็นไหมนั่นน่ะเมื่อก่อนนะท่านเด็กๆเราจำได้นะตัวเลี้ยนนี่มีใครจุดไฟไหมนั่นน่ะคือถ้าตัวเลี้ยนแห้มาเห็นไหมครับเขาเก็บจุดไฟก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนะครับพอตัวเลี้ยนมาก็กุยเข้ากราบกันไปนี่จุดจนตัวเลี้ยนบางทีชี้ไม้ชี้ตรงขาจะยังกินฟิตนี่ไหนเกี่ยวเดี๋ยวโดนมือนี่รุดปุ๊บฟองนิ้วมือรุดแค่กุดจะยังบางทีไม่ฟิกเกอร์แล้วจุดไม่หวาแล้วแทบปวดตัวเลี้ยนพอแล้วนี่
พวกทำไม่มาที่มันต้องไปเจาะเหรองั้นใช่ดีเลยนั่นที่เราเรียกว่าเราฟัดทากิ้วองใช่ไหมครับจุดประนันเราก็เลยไม่เหมาะสมอยู่ไหมก็เลยแบกๆนักมันเย็นกันนั้นเราฟัดทาฐานประธานมันเราเบื่อฐานมันนี่ต้องจุดต้อนรับหรือจุดประปอฐานถ้าเราจุดอยู่หน้าบ้านแล้วปั๊บ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 ไปคืออยากไปจุดเจาะนั่นที่ว่าจุดรับฐานว่าเออเนี่ยตรงนี้ก็มีลูกล่ามต้อนรับอยู่นะแล้วก็ประธานฐานผ่านเราก็จุดส่งฐานใช่ไหมใช่ครับนั่นอันนี้เอากันไปว่าเราไม่ต้องหนีเลยเอากันเอาเต็มทีเลยครับออกจากอาบน้ำตัวเรียบเรียบร้อยดีร้อยพอกลับมาอะไรไม่ได้มันไอ้นี่คิดว่าจะฟื้นกลับมาได้ไหมได้ครับก็บางกรณีปัจจุบันที่ฟ้าบานนั้นนะอย่างกินพักนี้พ่อมกับอาจารย์โอ้ได้ให้แนวคิดนี้ไปว่าควรจะแป้มพันว่าห้ามจุดประทัดใกล้ตัวเลี้ยนให้จุดคือจุดกรณีทันมากดีว่าจุดอายุนในพื้นใหญ่ๆอยู่ใกล้ตัวเลี้ยนแล้วเวลามันมาก็ให้ทุกคนหนังเรากลมกลาบมันได้อะไรเป็นภาพลักษณ์ออกมาดีสวยงามครับดีได้ความรู้เมื่อเข้าความบางคนสมัยก่อนก็จะแฝงหน้าบานอย่างนี้แฝงหน้าบานเลยครับแต่ป่านนี้แฝงหน้าบานไม่ยู่แล้วไม่ยู่มันไม่เล่าต้องใส่ไม้เล่าแล้วก็ตามไปถึงหลุมถึงคนเลยใช่นั่นแหละสะใจไว้ไอ้พวกแต่ห้ามตัวเลี้ยงครับเสื้อตอนไอ้ตอนมาจากบ้านเสื้อเหลี่ยมดีนี่ดูเรียบร้อยพวกผ่านพิธีอยู่เก้งแล้วไปถึงบ้านเสื้อไม่เป็นเสื้อแล้วลุงลิงนี่เสื้อแหกหมดพังหมดครับปากบวมได้ดูดิครับตอนเดินเพลงจะเสื้อกับเสื้อได้นะครับเราคุยกันต้นตนากันแบบวันนี้จริงๆแล้วก็เรื่องของรูปประการเกียรติคุณเนี่ยอันนี้เป็นที่สามแรกกับว่าได้ในเรื่องของการเจิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกันแต่ละตันก็เป็นที่สามแล้วนะครับความดูเด่นในการช่วยเหลือสังคมอะไรปะเนี่ยกับพ้นตามมาเหมือนอย่างเช่นครูประสร้างคิดปะเนี่ยก็มีความโดดเด่นมันดร.เลงมันเนี่ยประธานตั้มมันเนี่ยนะครับน้องนะครับคุณกัลยาเนี่ยเราก็ทำงานเพื่อสังคมเพื่อเรื่องผู้สูงอายุอย่างน้อยมันเป็นการทั้งหมดนิติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการให้กำลังใจคนครับการให้กำลังใจคนการคนเราถ้ามีกำลังใจดีๆเนี่ยมันมีความสุขใช่ครับแต่มันมีความสุขแต่ถึงคนที่ให้ความสุขคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกบุญกุศลนะเป็นอันที่ส่งที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเองนะผมเองเนี่ยภรรยาเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเต้านมรักษามาปีที่9แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับพยาบาลที่นี่ก็ดีมันจีรวนมานี่ที่ว่ามันบัญชีลาไปนี่นะจีรวนเนี่ยลูกข้อมอเติมนะแกก็ดีนอกเนื้อแต่ว่าแกแนะนำขับสิ่งดีๆให้แล้วก็เอาการอะไรก็ลุงพอจะรับมันการทำวัดของพระจารันนะมาให้ตั้งแต่ปี47จนกระทั่งนี้พระยาพมนี่ก็ทำมาตลอดทำแล้วเขามีความสุขเมื่อวินิจก็ดีเหลือเกินเมื่อวินิจสวดแต่ภูมิเนี่ยเป็นแปดตัณยากรรมเป็นเมื่อที่หลักซ่าจะหลักซ่าแฟนพมพระยาพมนี่แล้วก็ดูแลให้กำลังใจกับคนคายดีมากเป็นอาจารย์หมอกระทือบาปจีราเรานี่โชคดีนะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือได้จีเปกคนหนึ่งจีเปกแกก็ป่วยนะจีเปกเนี่ยแฟนของกูปุ๋ยผมจำถือก็ไม่ได้แต่รู้ว่านามสกุลตันติวิทย์ถวะแฟนจีปุ๋ยนี่เป็นแฟนเป็นแฟนของกูปุ๋ยจีเปกนี่แฟนกูปุ๋ยแหละตึ้งกินนี่แกก็เป็นมะเร็งมั่นกันแล้วแกเนี่ยคือพยายามดีก็คือตัวเองมีทุกข์แล้วไม่ทุกข์ให้คนอื่นทุกข์สุขให้คนอื่นที่มีทุกข์กันมาทุกเหมือนกันเลยมันเนี่ยให้กำลังใจให้กำลังใจตลอดนี่ก็ไม่ลืมบุญคุณทั้งหมดเนี่ยปีก็คิดต่อเวลาว่าซึ่งเรานี่ก็ไม่ลืมบุญคุณเขานะครับเนี่ยดร.เหลงกับบางทีช่วยเอาญาติเอาญาติให้ได้ประเด็นเนี่ยการนี้เป็นประเด็นมันเป็นการแสดงของการช่วยเหลือสื่อการแลกกันมันเป็นการทำงานที่เกิดจากใจที่มอบความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขนั่นแหละคือบทสรุปของคำว่าสวรรค์ไงสวรรค์ในอกเนี่ยมันมีความสุขแต่ตอนนี้มันหญิงฟ้าสวรรค์ในอกก็คือเราได้รับการประทานรางวัลโลประกาศเกียรติคุณจากพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับก็ข้อเป็นกำลังใจและข้อชื่นชมการรวมพร้อมกับท่านผู้ชมทางบ้านและกับชื่นชมกับทุกท่านแล้วก็ได้ท่านที่ไม่ได้มาด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแต่ละท่านไม่ได้จะฝากถึงท่านผู้ชมเชิญเลยครับผมขอฝากเรื่องต่อชาววันที่8กับ13ผมจะไปบรรยายเรื่องไปไปกินพัก
ไคลานวมินถ้าเกิดว่าท่านคนไหนสนใจนะครับให้ไปฟังผมจะแบ่งใจแบบอาล่านคุยกับอากงเป็นเชียงท่ามตอบมนุษย์ฟันนุกกันกับอาจารย์เอาะฟังคนนะครับถ้าสนใจก็ทุกท่านเชิญไปฟังนะครับฟันนุกพูดกันครับครับอ้าวน้องสำหรับเบนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านนะคะก็ถ้าใครที่ว่าเป็นชาวฮกเกี้ยนนะคะก็ตั้งโต๊ะรับพระในช่วงประเพณีกินพักเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่สิ่งใดที่เสียนเท้าได้ช่วยเลือดได้ก็บอกได้นะคะครับคุณครับคุณกัลยาครับค่ะก็ในเรื่องของประเพณีกินผักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำความดีนะคะแล้วก็ในส่วนของหนูเนี่ยแม้จะไม่ใช่ประเพณีกินผักนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำความดีในเวลาที่เรายังเหลืออยู่แล้วก็ทำเพื่อคนอื่นนะคะอย่ายึดติดตัวเองมากถ้าทำไปแล้วเราก็จะเหมือนที่พี่บอกอะค่ะเราก็จะมีความสุขแล้วก็คนรอบข้างเราก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะครับครับนี่แนวท่านพุทธทาสตัวกูไม่ใช่ของกูนะครับอ้าวอาจารย์ประภาพันธ์ก็ขอฝากว่าในช่วงประเพณีถือศีลกินผักก็ขอให้ทุกคนนะคะถือศีลกินผักอย่างด้วยใจทั้งกายและใจให้ขาวสะอาดเพื่อถึงกิ้วอ๋องแล้วก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราด้วยในปีนี้นะคะครับค่ะครับดร.เหลงกับดร.เหลืองสิทธิ์เน้นด่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็อยากจะข้อฝากครับปีนี้นะครับในการกินพักนะครับก็อยากให้ทุกท่านแข็งขันนะครับตามประเพณีกินพักบ้านเรานะครับเจ้าชายกินพักเมื่อกับว่าท่านมาพูดคำปุ่นเตบ้านเรานะครับแล้วก็ในการเล่นลูกทัดดอกไม้ไฟก็ค่อยระวังกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องมาทรงไม่ว่าจะจุยตุยตะโบกเกงหรือว่าแค่ไหนก็ตามแต่นะครับก็ขอให้ระวังสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องของการแทงเชี่ยมทั้งหลายก็ตามแต่ก็ขอให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นห่วงครับในสุขภาพจะเกิดอันตรายร่างกายเชี่ยมนะครับครับผมครับนี่คือสิ่งดีๆความคิดดีๆการกระทำดีๆแล้วพ้นดีๆติดตอบสนองกับทุกท่านนะทีนี้กับอีกหลายๆท่านที่เอ้ยถือไปเบื้องต้นแล้วท่านไม่ได้มากันเนื่องจากมีภารกิจนะครับกับโลประกาศเกียรติคุณจากพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริไดยกกับการเชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี2556ในวาระกาสีพระสังฆราชเจริญประชันซ่า100ปีนะครับนี่คือสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเมื่อที่อาจารย์ประภาพันธ์ได้บอกว่ารางวัลนี้ข้อมอบให้กับชาวภูเก็ตที่เขาได้เกิดในแผ่นดินภูเก็ตที่เขาได้อยู่แผ่นดินภูเก็ตและได้ทำความดีให้กับคนภูเก็ตแล้วก็ผลดีก็เกิดขึ้นกับทุกท่านมอบให้กับคนภูเก็ตด้วยซึ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามิตรจิตมิตรใจนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการหวาดจ้างไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการขู่เข็นแต่เกิดขึ้นจากใจอันบริสุทธิ์ที่ต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีๆฉะนั้นสังคมภูเก็ตบ้านเรานี่ครับจะยังไรกันแล้วแต่จะพัฒนาไปสู่นานาชาติที่ชาติก็ตามใจสิ่งหนึ่งที่จะต้องสร้างไว้คือความดีของความของบุคลากรทุกบทบาทหน้าที่ที่เป็นเฟืองสำคัญของเครื่องจักรยี่ห้อภูเก็ตนะครับแต่ช่วยกันสร้างความดีทำความดีและสังคมเราจะอยู่กันด้วยความดีแล้วก็เป็นสังคมที่มีความแข็งแกร่งครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงกับที่ให้โอกาสกับรายการแล้วก็ผมกับทุกๆท่านนะทีนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับI'm sorry.